นิสิตวันนี้ก็เข้าสู่บทที่2นะครับของวิชาสแตติกนะครับในบทนี้เราจะว่ากันด้วยถึงเรื่องของเวกเตอร์ของแรงนะครับบทนี้เป็นบทที่สำคัญบทหนึ่งเลยครับของวิชานี้นี่นะครับก็ขอให้นิสิตตั้งใจเรียนดีๆนะครับในบทนี้เราจะว่ากันด้วยคือเราจะให้คุณรู้ถึงการรวมแรงและแตกแรงนะครับโดยใช้กฎนะครับของรูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ทราบถึงการเขียนแรงและตำแหน่งของแรงครับให้อยู่ในรูปเวกเตอร์คาร์ทีเชียนคำนี้คืออะไรครับเดี๋ยวในบทนี้เราได้ดูกันครับคำนี้สำคัญมากครับคุณจบวิชาสแตติกต้องรู้จักคำว่าคาร์ทีเชียนเวกเตอร์นะครับและทราบถึงวิธีการหาขนาดและทิศทางของเวกเตอร์นะครับแล้วก็เพื่อรู้ถึงวิธีการเขาเรียกว่าดอทโปรดักต์นะครับของเวกเตอร์เพื่อใช้ในการหามุมระหว่างเวกเตอร์ของ2เวกเตอร์ครับหรือทางด้านโปรเจคชันของเวกเตอร์นะครับนี่คือเอาลายของบทนี้เลยนะครับโอเคก่อนที่เราจะมาเข้าสู่เวกเตอร์ครับคำว่าเวกเตอร์มันมีนิยามว่าอะไรบ้างครับเราจะคุ้นเคยจากคำว่าสเกลาและเวกเตอร์ถูกไหมครับสองคำนี้ต่างกันยังไงดูครับสเกลาหมายถึงอะไรครับหมายถึงปริมาณเฉยๆอย่างเช่นมวลปริมาตรความยาวมวลกิโลกรัมปริมาตร1ลูกบาศก์เมตรความยาว1เมตรเห็นไหมครับมีแค่ปริมาณแต่เวกเตอร์ทำไมครับต้องมีตำแหน่งต้องมีขนาดของแรงหรือว่าโมเมนต์นะครับในการบอกการกระทำเวกเตอร์จะมีทั้งขนาดนะครับและตำแหน่งที่บอกนะครับขนาดพิเศษคือสเกลามีเฉพาะอะไรครับนี่ที่บอกเลยคือมีเฉพาะขนาดนะครับอย่างเช่นมวล1กิโลกรัมปริมาตร1ลูกบาศก์เมตรความยาวใช่ไหมครับ1เมตรแต่เวกเตอร์ต้องมีทั้งขนาดและทิศทางเวกเตอร์ขนาด1หน่วยไปทางด้านขวามือหรือซ้ายมืออย่างนี้เป็นต้นถูกไหมครับกฎการรวมกันทำไมครับถ้าเป็นปริมาณสเกลาก็เอามาทำไมครับบวกกันได้โดยตรงเลยนะครับอย่างเช่นมวล1กิโลกรัมบวกมวล5กิโลกรัมก็เป็น6กิโลกรัมก็บวกกันโดยตรงเลยนะครับแต่เวกเตอร์มันจะบวกอย่างนั้นไม่ได้ครับมันต้องใช้กฎครับเขาเรียกว่าพาราเรลโลแกรมหรือกลุ่มกันด้านขนาดนะครับเดี๋ยวกฎนี้ทำงานยังไงเดี๋ยวเรียนกันต่อในหัวข้อต่อมานะครับสัญลักษณ์จะไม่มีนะครับของสเกลาแต่เวกเตอร์จะมีเหมือนคล้ายๆแบบลูกศรบนหัวนะครับหัวอักษรตัวอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นนี้ครับเวกเตอร์ A นะครับนี่เวกเตอร์ A เวกเตอร์ A จะมีทั้งขนาดคือขนาดนี่จาก A ไป B เราเรียกว่าเวกเตอร์ A นะครับเวกเตอร์ A ถูกแทนด้วยอะไรครับเขียนสัญลักษณ์เป็นคือมีเครื่องหมายคล้ายๆเครื่องหมายตัวหมวกลูกศรอยู่ที่ด้านบนหัว A ลูกศรครับณตอนนี้เนี่ยเราเห็นว่าเขาแบ่งเป็นขนาด4ยูนิตคือ1 2 3 4ก็หมายความว่าเวกเตอร์ AB นะครับเวกเตอร์ A เนี่ยเวกเตอร์ A มีทิศทางคือจาก A ไป B ทิศทางคือ20องศาจากแกนนอนมีขนาด4หน่วยเห็นไหมครับนะครับก็นี่ครับก็นี่คือเวกเตอร์ A ครับตัวเดียวกันครับเราให้แทนช่วงนี้คือ1หน่วยนะครับก็จะมีด้านท้ายลูกศรแล้วก็ด้านวงศรนะครับทิศทางคือตามนี้เราเรียกว่า line of action นะครับตัวอย่างเช่นสมมติเราให้ขนาดหน่วยคือขนาดนี้ใช่ไหมครับนี่คือแกนนอนหรือแกน x นะครับอยู่บนระนาบพื้นนะครับสมมติว่า มุมองศาที่ทำคือมุมเซต้าline of action คือราที่ทำไหมครับเวกเตอร์กระทำคือตามเส้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ A ก็จะมีทิศทางนะครับสมมุติถ้าเวกเตอร์ A มีขนาด4หน่วยก็คือ1 2 3 4ทิศทางคือตาม line of action
นะครับนี่คือเป็นเวกเตอร์นะครับอันนี้เราเรียกว่าเวกเตอร์ OP นะครับเวกเตอร์ OP นะครับมีขนาด1 2 3 4หน่วยทิศทางคือตามมานะครับทวนเข็มนาฬิกาทิศทางคือเซต้าองศาจากนะครับแนวระดับนะครับก็มีด้านท้ายแล้วก็ด้านหัวก็เป็นไปตามนี้นะครับทีนี้ในเชิงของเวกเตอร์นะครับการคำนวณเชิงของเวกเตอร์ตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเวกเตอร์ A เนี่ยมีขนาดและทิศทางตามรูปนี้เลยครับเวกเตอร์ A ขนาดเท่าไหร่ก็ตะคือขนาดคือวัดจากลูกศรขนาดของตัวลูกศรได้เลยนะครับขนาดเท่าไหร่ตามนี้นะครับถ้าต้องการอะไรครับ 2a คืออะไรครับก็เอาเวกเตอร์ a 2ตัวมาต่อกันในทิศทางเดียวกันนะครับกับเวกเตอร์ a ต่อกัน2ตัวก็กลายเป็น 2a อันนั้นอันนี้เวกเตอร์ตัวนี้จะมีขนาดเท่ากับขนาด 2a นะครับต่อมาครับถ้าเป็นเวกเตอร์ 1.5a คือไงครับนี่คือ 2a นะครับแล้วก็เขียนแทนเขียนเป็นอันเดียวเลยคือเวกเตอร์ 2a ถ้า 1.5a ก็คือทำไมครับมีขนาดเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ a แล้วบวกกับอีกครึ่งหนึ่งในทิศทางเดียวกับ a นะครับทิศทางพุ่งไปทางด้านบนเดียวกับ a นะครับขนาดนี้คือมีขนาด a กับอีกครึ่งหนึ่งก็กลายเป็น 1.5a นะครับแล้วถ้าลบ a นะครับใช่ไหมครับลบ a ก็คือต้องมีขนาดเท่ากับ a ถูกไหมครับแต่ทิศทางวูซอนนี้ใช่ไหมครับจากขึ้นก็ต้องไปลงทิศทางตรงกันข้ามกันนะครับเป็นลบ a ถ้า a มันย้อนขึ้นลบ a ก็ต้องขึ้นมาที่ทางลงนะครับก็เป็นตามนี้ในหัวข้อนี้ครับจะเป็นการบวกกันของเวกเตอร์นะครับก็การบวกกันของเวกเตอร์จะใช้กฎเขาเรียกว่ากฎพาราเรลโลแกรมนะครับโดยจะมีคุณสมบัติดังนี้ครับเวกเตอร์ r สมมติว่าเวกเตอร์ r คือเวกเตอร์รับนะครับเวกเตอร์บวกกันเวกเตอร์ r เท่ากับเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b จะเท่ากับเวกเตอร์ b บวกเวกเตอร์ a ครับแสดงว่าการบวกกันของเวกเตอร์มีคุณสมบัติการอะไรไหมครับสลับที่กันได้ในเชิงการบวกนะครับa บวก b เท่ากับ b บวก a เท่ากับเวกเตอร์ r นะครับการบวกกันทำไงครับสมมติว่าถ้าเรามีเวกเตอร์2ตัวคือเวกเตอร์ a ขนาดตามนี้ทิศทางตามนี้และเวกเตอร์ b ขนาดตามนี้นะครับตามเลยนี่ทิศทางตามนี้ครับวิธีการทำคือตามกฎพาราเรลโลแกรมนะครับให้คุณลากนี่ครับลากเส้นอ้างอิงขึ้นมาก่อนครับนะครับโดยเส้นอ้างอิงอยู่ในแนวระดับตามแกน x นะครับให้จุดเริ่มต้นอยู่ที่จุด o นะครับจากนั้นทำการบวกเวกเตอร์คือถ้าเราจะเอา a บวก b ให้คุณเอาเวกเตอร์ครับ a เนี่ยขึ้นมาวาดแทนที่ตรงนี้ครับให้ตำแหน่งของปะส่วนต้นของเวกเตอร์ a ครับอยู่ที่จุด o ลากขึ้นไปครับทิศทางขนาดตามเวกเตอร์ตามตัวกำหนดเลยครับดังนี้ครับนะครับนะครับเวกเตอร์ a ทิศทางจากจุด o ขึ้นมาตามนี้ตามขนาดทิศทางเท่ากับเวกเตอร์ a เลยครับจากโจทย์ขนาดคือเท่ากันด้วยนะครับจากนั้นเวกเตอร์ b ทำเช่นเดียวกันครับคือเริ่มต้นวาดจากจุด o โดยให้ตัวส่วนท้ายครับของเวกเตอร์ b เนี่ยอยู่ที่จุด o ลากไปครับขนาดและทิศทางตามเวกเตอร์ b ครับนะครับจากนั้นครับให้คุณทำการลากเส้นขนานกระดะกับเวกเตอร์ a ครับลากเส้นขนานกับเวกเตอร์ b ครับให้กลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าด้านนี้ครับเส้นผ่าด้านนี้จะขนานกับเวกเตอร์ a และด้านสีเขียวด้านนี้ครับจะขนานกับเวกเตอร์ b นะครับจากนั้นครับหาเวกเตอร์รับคือเวกเตอร์ r ก็คือให้คุณลากเส้นทแยงมุมครับระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b ไปหาอีกมุมนึงจะได้เป็นเวกเตอร์ r ครับเพราะฉะนั้นเวกเตอร์สีแดงนี่คือเวกเตอร์ a บวก b ครับ
นี่คือกฎของเขาเรียกว่ากฎของการด้านขนานนะครับหรือเราเรียกว่าพาราเรลโลแกรมนะครับรอนะครับทํานองเดียวกันดูที่เราพิสูจน์ครับว่าอันนี้จริงไหมครับเอา b บวก a เอา b บวก a ก็มั่งนะครับเหมือนเดิมนะครับลากเส้นอ้างอิงครับจุดกําเนิดคือจุด o เอา b บวก a ใช่ไหมครับคุณก็เอา b ครับเวกเตอร์ b เนี่ยมาทําการวากก่อนก็เป็นเวกเตอร์ b เริ่มต้นจากโอทิศทางและขนาดตามจุดกําหนดนะครับจากนั้นเอาเวกเตอร์ a ทําไมครับมาวาดครับวางจุดอมกันขนาดและทิศทางเหมือนกับเวกเตอร์ a นะครับจากนั้นทําไมครับลากเส้นด้านขนานทั้งสองด้านนะครับแล้วหาเวกเตอร์รับคืออะไรครับเวกเตอร์ r คือลากเส้นทแยงมุมครับสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับจริงเพราะนั้นพิสูจน์ได้ว่าการบวกกันของเวกเตอร์มีคุณสมบัติการสับที่กันได้นะครับอีกวิธีการหนึ่งคือใช้แบบเขาเรียกว่าวิธีไทรแองเกิลครับคือหรือว่าวิธีสามเหลี่ยมครับกับสามเหลี่ยมครับวิธีนี้ทำยังไงครับลองดูครับเรามีเวกเตอร์เดิมคือเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b นะครับเริ่มต้นคือยังเหมือนเดิมนะครับคือคุณต้องลากเส้นอ้างอิงก่อนครับโดยเส้นอ้างอิงให้อยู่แนวเดียวกับแกน x เลยทั้งด้านแกนนอนนะครับจากนั้นถ้าเราต้องการหาเวกเตอร์ a บวก b ให้คุณเอาเวกเตอร์ a มาเริ่มวาดก่อนครับโดยให้ตัวด้านท้ายของเวกเตอร์ a อยู่ที่จุด o ครับลากเส้นและลากเส้นเวกเตอร์ขนาดและทิศทางเท่ากับเวกเตอร์ a นะครับเดียวกันเลยนะครับจากนั้นครับให้คุณเอาเวกเตอร์ b ครับมาต่อที่ด้านหัวลูกศรของเวกเตอร์ a โดยมีขนาดและทิศทางตามเวกเตอร์ b นะครับนะครับก็ต่อขนาดและทิศทางต้องเท่ากันนะครับจากนั้นครับให้คุณลากเวกเตอร์รับคือเวกเตอร์ a บวก b โดยลากจากต้นท้ายของเวกเตอร์ a ไปหาด้านหัวของเวกเตอร์ b ครับจะได้เป็นเวกเตอร์ r เท่ากับ a บวก b นะครับทำนองเดียวกันครับถ้าเราต้องการหา b บวก a ลองพิสูจน์ว่ามันจะเท่ากันไหมใช่ไหมครับเหมือนเดิมครับทำไมครับลากเส้นอ้างอิงก่อนนะครับ r นี่คือแรงเวกเตอร์ r นี่คือเวกเตอร์รับนะครับเวกเตอร์รับคือเวกเตอร์ a บวก b นะครับต่อนะครับลากเส้นอ้างอิงจากนั้นทำไมครับเราต้องการเอา b บวก a คุณก็เอาเวกเตอร์ b มาวาดก่อนทิศทางและขนาดอันเดียวกับเวกเตอร์ b เลยนะครับโดยเริ่มจากจุด o นะครับจากนั้นเอาเวกเตอร์ a มาต่อเวกเตอร์ b ที่ด้านบวกนะครับขนาดและทิศทางต้องเท่ากับเวกเตอร์ b เวกเตอร์ a ปุ๊บเห็นไหมครับจากนั้นทำไมครับลากหาเวกเตอร์รับคือจากจุด O หรือปลายหรือท้ายเวกเตอร์ b ไปหาโอลูกศรเวกเตอร์ a จะได้เป็นเวกเตอร์รับคือเวกเตอร์ r จะเห็นว่าก็ยังคงเดิมครับเท่ากันคือ r เท่ากับ a บวก b และเท่ากับ b บวก a นะครับเพราะการบวกกันของเวกเตอร์มีคุณสมบัติการสับกันได้นะครับอันนี้คือวิธีเขาเรียกว่าวิธีสามเหลี่ยมนะครับการสร้างแบบสามเหลี่ยมนะครับนี่เราทราบวิธีการลงเวกเตอร์แล้วนะครับการหาเวกเตอร์รับการลงเวกเตอร์การบวกเวกเตอร์แล้วเรามาดูการประยุกต์ใช้นะครับจากรูปนี้รูปนี้ที่เราเห็นในตอนบทที่1ใช่ไหมครับตอนอินโทรครับสมมุติว่าจากรูปเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะมีถ้าเราดูตามเส้นสลิงอ่ะมันก็คือมีแรงอยู่ในสลิงใช่ไหมครับเราก็แทนแรงพวกนี้เป็นเวกเตอร์แต่รูปเนี่ยก็จะมี4เวกเตอร์เวกเตอร์ f1 f2 f3 f4 ความหมายคือเวกเตอร์พวกนี้มันจะกระทำครับที่จุดเดียวคือจุดนี้ครับจุดซัพพอร์ตหน้าที่เราคือเราต้องหาแรงตรงนี้ครับที่มันกระทำดังนั้นเราจะทําการรวมแรงพวกนี้ครับรวมเวกเตอร์พวกนี้ f1 f2 f3 f4 เนี่ยเพื่อกลายเป็นแรงรับ
ที่กระทำลงบนนี้ครับทำไมครับจุดซัพพอร์ตจุดนี้เราจะหาได้อย่างไรครับผมตีเป็นเครื่องหมายคำถามมานะครับแต่จริงคือหาได้จากทำไมครับกฎของการบวกเวกเตอร์มีกี่กฎครับ2กฎคือกฎของด้านคู่ขนานและอะไรครับสามเหลี่ยมคู่ง่ายคือด้านการหาแบบสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมนะครับทีนี้เมื่อมีบวกแล้วก็ต้องมีลบลองดูครับว่าการลบกันของเวกเตอร์นี้เป็นยังไงนะครับสมมุติว่าเราให้เราต้องการหาเวกเตอร์ r ให้เป็น r พาร์มแล้วกันครับให้แตกต่างกันไปหน่อย r พาร์มเท่ากับเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์ b ความจริงแล้วมันคืออะไรครับมันคือการบวกกันครับยังไงครับถ้าคุณดูต่อมาคือ r พาร์มเท่ากับเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์ bเท่ากับเวกเตอร์ a บวกทำไมครับลบเวกเตอร์ b ถูกไหมครับนั่นหมายความว่าก็เหมือนว่าคุณแค่สับกับทิศทางของเวกเตอร์ b และเอามาบวกกับเวกเตอร์ a ครับจริงๆแล้วมันคือการบวกกันนั่นแหละครับแต่ว่าด้านที่เป็นลบเนี่ยก็ให้กับทิศทางมาซะนะครับตัวอย่างเช่นรูปนี้ครับเห็นไหมครับเวกเตอร์ a เนี่ยเวกเตอร์ a ครับเวกเตอร์ b สมมติเวกเตอร์ b มาทางขวามือด้านนี้เพราะฉะนั้นลบเวกเตอร์ b คือกลายเป็นทางด้านซ้ายมือเห็นไหมครับนี่คือลบเวกเตอร์ b ใช้กฎคู่ขนานคืออะไรครับก็ลากเส้นขนานลากเส้นขนานต่อให้เป็นสี่เหลี่ยมขนานจากนั้นลากเส้นทะแยงมุมครับนี่คือเวกเตอร์ลับหรือเวกเตอร์เวกเตอร์ r พรามนะครับถ้ามีกฎของสามเหลี่ยมทำไมครับa เวกเตอร์ a เวกเตอร์ b ที่เป็นลบทิศทางนี้ใช่ไหมครับก็ต่อเวกเตอร์ลบ b จากนั้นทำไมครับหาเวกเตอร์ลับทำไมครับลากเส้นให้เป็นสามเหลี่ยมแต่จุดเริ่มต้นของเวกเตอร์ a ไปหาปลายของเวกเตอร์ b กลายเป็นเวกเตอร์ลับคือ r พามอันนี้คือการหาวิธีการหาแบบสามเหลี่ยมนะครับจริงๆแล้วทั้งการบวกกับลบใช้วิธีการหาแบบเดียวกันเลยนะครับทีนี้พอเราคือเราสามารถหาคือมี2เวกเตอร์ใช่ไหมครับรวมกันเป็นเวกเตอร์ลับหาเวกเตอร์ลับได้จาก2เวกเตอร์ในทำนองเดียวกันคือถ้าคุณรู้เวกเตอร์ลับ1ตัวคุณสามารถหาเวกเตอร์องค์ประกอบก็คือหาก่อนที่มันจะรวมกันได้ครับหาเวกเตอร์องค์ประกอบได้โดยการทำครับก็เหมือนการย้อนวิธีการคำนวณคือถ้าเราใช้แบบวิธีParallelogram ครับดูครับสมมุติว่าเรามีเวกเตอร์ลับคือเวกเตอร์ r อันนี้นะครับแล้วสิ่งที่คุณต้องรู้ถัดมาคือคุณจะหาเวกเตอร์องค์ประกอบของเวกเตอร์ r ตัวนี้เพราะนั้นตัวนี้ต้องเกิดจากเวกเตอร์กี่ตัวครับอย่างน้อย2ตัวขึ้นไปคืออาจจะเป็นเวกเตอร์ a หรือเวกเตอร์ b บวกกันใช่ไหมครับสิ่งที่คุณต้องรู้คือคุณต้องรู้ทิศทางของเวกเตอร์องค์ประกอบก่อนครับสมมุติว่าเวกเตอร์องค์ประกอบ a ทิศทางคือตามนี้ครับตามนี้และทิศทางของเวกเตอร์องค์ประกอบ b คือตามนี้ทำให้เกิดเวกเตอร์ลับคือเวกเตอร์ r ตามนี้นี่คือเวกเตอร์ลับนะครับเวกเตอร์ r นะครับจากนั้นทำไมครับใช้วิธี Parallelogram ทำไมครับรู้ว่าทิศทางตะ a กับ b เป็นตามนี้เราก็วาดเลยครับวาดด้านขนานให้เป็นสี่เหลี่ยมขนานกับ b เห็นไหมครับขนานกับ a เราเลือกมันต้องเท่านี้วาดมันขนานเลยครับกลายเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนย้อนวิธีการหาแบบการบวกครับจากนั้นทำไมครับให้คุณหาขนาดของเวกเตอร์ a โดยทิศทางตามนี้ครับตามทิศทางตามเส้น a เส้นนี้ขนาดคือจากจุดนี้ครับถึงจุดปลายของอีกด้านหนึ่งนี่คือเวกเตอร์ a ครับส่วนเวกเตอร์ b ก็ลากขึ้นไปครับทิศทางคือตามเส้นแกน b ขนาดคือจากจุดเริ่มต้นไปหาจุดปลายของอีกด้านหนึ่งใช่ไหมครับเป็นเวกเตอร์ b ครับเห็นไหมครับเรามีเวกเตอร์ลับเราสามารถหาเวกเตอร์องค์ประกอบได้เหมือนกันนะครับดังนั้นตอนนี้คือถ้าคุณมี2เวกเตอร์มาลงเป็น1เวกเตอร์หาได้หรือมี1เวกเตอร์ส
ามารถแยกเป็น2เวกเตอร์ก็จะหาได้เช่นกันนะครับโดยใช้วิธีดูกันคือวิธี Parallelogram นะครับนะนี่ลองมาดูครับณตอนนี้เราสามารถทำการบวกเวกเตอร์ได้แล้วใช่ไหมครับทีเรามาดูว่าถ้ามันมีเวกเตอร์มากกว่า2ตัวขึ้นไป2ตัวขึ้นไปอย่างตัวอย่างเช่นในรูปนี้ครับมีเวกเตอร์เริ่มต้นคือ3ตัวครับคือ f1 เวกเตอร์ f2 เวกเตอร์ f3 เราจะหาเวกเตอร์ลับครับเราหาเวกเตอร์ลับคือเวกเตอร์ fr fr ครับจะมีค่าเท่ากับ f เวกเตอร์ f1 บวกเวกเตอร์ f2 บวกเวกเตอร์ f3 ครับนี้วิธีการหาไงครับใช้การหาแบบParallelogram เลยครับในรูปนี้ถ้ามันมีจุดเริ่มต้นทั้ง3เวกเตอร์อยู่ที่จุดเดียวกันเราใช้วิธีนะครับ Parallelogram ในการหาเวกเตอร์ลับได้เลยครับโดยให้คุณหาทีละ2เวกเตอร์ก่อนครับ2เวกเตอร์มารวมกันก่อนเป็น1เวกเตอร์แล้วค่อยเอาเวกเตอร์ลับมารวมกับเวกเตอร์ย่อยอีกอันนึงนะครับตัวอย่างเช่นผมทำอันแรกคู่แรกก่อนครับคือเวกเตอร์ f1 กับเวกเตอร์ f2เห็นไหมครับทำไมครับหลักแล้วจุด O F1 จากจุด O ไป F2 จากนั้นลากเส้นด้านขนานครับลากเส้นขนานกับเวกเตอร์ F1 ลากเส้นขนานกับเวกเตอร์ F2 เห็นไหมครับนะครับจากนั้นทำไมครับลากเส้นทแยงมุมครับกลายเป็นเวกเตอร์ลับเวกเตอร์ลับตัวแรกคือเวกเตอร์ F1 บวก F2 ใช่ไหมครับเป็นเวกเตอร์ตัวนี้สีแดงตรงนี้นะครับไอ้ F1 กับ F2 ตรงนี้หายไปแล้วนะหายไปแล้วครับโอเคไหมครับจากนั้นทำไมครับเราก็เอาเวกเตอร์ลับตัวนี้ครับมาบวกกับเวกเตอร์อีกตัวคือเวกเตอร์ F3 ก็ทำแบบเดิมเลยครับจุดเดียวกันจุดกำหนดกันคือจุด O ใช่ไหมครับเวกเตอร์ F1 บวก F2 ตามนี้เวกเตอร์ F3 คือตามนี้ทำไมครับลากเส้นขนานทั้ง2เวกเตอร์ครับรูปที่2จากนั้นทำไมครับลากเส้นทแยงมุมครับเป็นเวกเตอร์ fr เพราะนั้นเวกเตอร์ fr ตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ f1 บวก f2 แล้วก็บวกนะครับ f3 ครับใช่ไหมครับก็ได้เป็นคำตอบแล้วนะครับเพราะนั้นต่อให้มันมีกี่เวกเตอร์กี่ตัวคุณก็บวกทีละคู่บวกกันไปทีละคู่ทีละคู่ทีละคู่จนได้คำตอบคือเป็นเวกเตอร์ลับตัวนี้นะครับโอเคไหมครับนี้ในส่วนหน้านี้ครับส่วนนั้นนี้สำคัญเลยครับผมแนะนำว่าให้คุณมาร์กไว้เลยครับดอกกาดอกตามไว้เลยครับกฎ2กฎนี้กฎ2ข้อนี้เป็นกฎหัวใจหลักของวิชาสแตติกเลยนะครับในการบวกกันของเวกเตอร์เลยครับสองกฎที่ว่านี่คือกฎของโคไซน์และกฎของไซน์กฎนี้ว่าด้วยอะไรครับดูครับถ้าเรามีสามเหลี่ยมรูปหนึ่งเราให้ด้านนี้เป็นด้าน A นะด้าน B ด้าน C นะครับเราให้มุมตรงข้ามด้าน A เป็นมุม A เล็กให้มุมตรงข้ามด้าน B นะเป็น B เล็กเป็นมุม B ให้มุมตรงข้ามด้าน C เป็นมุม C เล็กมุม C นะครับกฎข้อที่1กฎของโคไซน์จะมีค่าเท่ากับนี่ครับด้าน C นะครับจะมีค่าเท่ากับสแควร์รูทนะครับด้าน A ยกกำลัง2บวกด้าน B ยกกำลัง2ลบ2คูณด้าน Aคูณด้าน B คูณคอสมุมตรงข้ามด้าน C คือมุม C นะครับสูตรนี้แนะนำให้จำให้ขึ้นใจเลยครับนะครับสมมติว่าถ้าเราต้องการหาด้าน A ทำไมครับด้าน A ด้าน A มีค่าเท่ากับ B กำลัง2บวก C กำลัง2ลบ
2 B C คอส A ทั้งหมดสแควร์รูทเห็นไหมครับจริงแล้วตรงนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้หมดเลยครับตามแต่คุณหาด้านใดด้านหนึ่งนะครับเขาเรียกว่ากฎของโคไซน์นะครับส่วนอีกด้านนึงครับส่วนอีกกฎหนึ่งคือกฎของไซน์คืออะไรครับนี่ครับกฎของไซน์ว่าด้วยคือขนาดครับอันนี้คือขนาดด้าน A ส่วนด้วยไซน์มุม A เท่ากับขนาดด้าน B ส่วนด้วยไซน์มุม B และเท่ากับขนาดด้าน C นะครับส่วนด้วยไซน์มุม C นะครับอันนี้คือกฎของไซน์นะครับผมถามนิดนึงถามว่าถ้าผมบอกว่าไซน์มุม A ส่วนด้าน A เท่ากับไซน์มุม B ส่วนด้าน B เท่ากับไซน์มุม C ส่วนด้าน C มันตัวเดียวกับตัวนี้ไหมครับตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันนะครับอย่าไปสับสนนะครับว่าต้องเอาด้านขึ้นก่อนครับเพราะจริงแล้วตรงนี้คืออะไรครับคุณสามารถสับกันได้ใช่ไหมครับกลับมาก็กลายเป็นไซน์ A ส่วน A ไซน์ B ส่วน B ไซน์ C ส่วน C ได้เหมือนกันนะครับคือสูตรเดียวกันนะครับอันนี้บอกไว้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูจากกฎทั้งหมดแล้วการบวกของเวกเตอร์การลบเวกเตอร์การอะไรครับกฎของโคไซน์กฎของไซน์สิ่งต่างๆเนี้ยเป็นหัวใจหลักเลยครับเราลองเอาที่เราเรียนมาเนี่ยมาทำโจทย์ดูนะครับตัวอย่างง่ายๆสักข้อหนึ่งก่อนกันครับจากรูปครับจากรูปจงหาขนาดของแรงรับและทิศทางซึ่งวัดตามเข็มนาฬิกาจากแกนบวกอยู่นี่แกนบวกอยู่นะครับเขาให้หาแรงเขาหาขนาดและทิศทางของแรงรับนะครับหายังไงนะครับจากรูปมาดูรูปครับขั้นตอนการทำคือคุณอ่านโจทย์นะครับเสร็จแล้วมานะครับดูโจทย์ดูรูปให้เข้าใจก่อนครับค่อยๆดูครับวิเคราะห์โจทย์ก่อนว่าเขาให้อะไรมาบ้างและต้องการหาอะไรบ้างครับจากโจทย์ตัวนี้เขาให้อะไรมาบ้างครับเขาให้เวกเตอร์มา2ตัวครับคือเวกเตอร์ f1 เห็นไหมครับ f1 เวกเตอร์ตรงนี้เวกเตอร์ f1 มีขนาดเท่ากับ200นิวตันทิศทางคือตามนี้ครับนี่ตามนี้ทิศทางคือ30องศาทวนเข็มครับทวนเข็มนาฬิกาจากแกน u อันนี้ครับเวกเตอร์ f1 ขนาด200นิวตันทิศทาง30องศาทวนเข็มจากแกน u นะครับอีกตัวครับเขาให้เวกเตอร์ f2 มาครับเวกเตอร์ f2 ขนาด300นิวตันทิศทางคือตามเข็มนาฬิกาเป็นมุม50องศาจากแกน u นะครับให้มา2ตัวนะดังนั้นทำไมครับก็เหมือนเรามีสองเวกเตอร์ใช่ไหมครับใช้วิธีของพาราเรลโลแกรมเริ่มต้นด้วยกันนะครับลากเส้นอ้างอิงครับโดยถ้าดูงี้คือเราให้จุดเนี่ยครับเป็นจุด O นะครับจากนั้นทำการคือให้คุณเอาเวกเตอร์ทั้งสองเวกเตอร์เนี่ยมาเขียนลงบนไดแกรมตัวนี้ของเราครับเริ่มจาก F1 ก่อนนะครับก็ทิศทางตามโจทย์ขนาดตามโจทย์นะครับ F1 200นิวตันนะครับอีกตัวนึงทำไมครับ F2 ครับว่าลากที่จุดโอมกันครับเริ่มต้นทิศทางคือ50องศาตามเข็มนาฬิกาใช่ไหมครับก็ลากลงมา2 3เป็นขนาดคือ300นิวตันทันนะครับจากนั้นทำไมครับลากเส้นขนานทั้ง2เวกเตอร์ครับ200นิวตันขนาด300นิวตันครับขนานกันนะครับ200 300นะครับจากนั้นทำไมต่อครับหาเวกเตอร์ลับทำไมครับลากเส้นทะแยงมุมสี่เหลี่ยมครับนี่คือเว
วิกเตอร์ลับครับนะครับความหมายคือถ้าคุณวาดในวาดเขาเรียกว่าขนาดและทิศทางที่ถูกต้องครับคุณสามารถวัดขนาดวิกเตอร์ลับและทิศทางเนี้ยจากรูปคุณได้เลยนะครับเป็นคำตอบได้เลยนะครับได้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะหาวิธีโดยวิธีการคำนวณนะครับจากนั้นทำไมต่อครับโจทย์เขาต้องการหาและขนาดของแรงรับและทิศทางก็เป็นเช่นใดใช่ไหมครับตัวนี้เราได้เรารู้แล้วคร่าวๆว่าขนาดคือตามเนี้ยทิศทางคือเป็นมาทางตามเข็มนาฬิกาด้านเกณฑ์บวกอยู่ทิศทางคือตามนี้ครับดังนั้นก็หมายคือเรามาหามุมครับมุมนี้บวกกันได้เป็น80เพราะอะไรครับอันนี้50อันนี้30อันนี้เป็น80ถูกไหมครับสี่เหลี่ยมนี้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับตั้งขนานดังนั้นถ้ามุมนี้80มุมนี้เท่าไหร่ครับ80ด้วยครับถ้ามุมนี้80มุมนี้80คำถามต่อไหมครับ2มุมนี้เท่าไหร่ครับมุมละ100ครับใช่ไหมครับทำไมถึงกลายเป็น100ครับ80บวก80บวก100บวก100รวมกันเป็นเท่าไหร่ครับ360ครับมุมภายในสี่เหลี่ยมต้องเป็น360องศาถูกต้องไหมครับดังนั้นเรารู้ได้ว่าตัวนี้80และเรารู้อีกว่ามุมตรงข้ามสี่เหลี่ยมต้องเท่ากันใช่ไหมครับ80บวก80เป็น160ดังนั้นจะเหลืออีก200อีก200องศาใช่ไหมครับนะฮะสองมุมนี้ต้องเท่ากันก็คือมุมละ100ครับนี่คือที่มานะครับใครที่ยังไม่คล่องหรือยังไม่มั่นใจเรื่องตรีโกณเนี่ยก็ไปทวนเรื่องนี้ดูอีกทีนะครับไม่เป็นไรครับดูไปครับจากนั้นเราได้แล้วคือเราได้มุมภายในสามเหลี่ยมตรงนี้คือ100แล้วใช่ไหมครับนะเราจะมาหาคือที่เราต้องการทราบคือมุมเซต้าแดดตรงนี้ครับในสามเหลี่ยมตรงเนี้ย300ด้านนี้แล้วก็ด้าน FR เนี่ยนะครับเรารู้มุมนะคือมุม100มุมด้านนี้คือไม่รู้เท่าไหร่คือเป็นให้เป็นเซต้าแดดก่อนใช่ไหมครับแล้วก็มุมที่เราต้องการจะหาของแรงรับคือเซต้าก็ยังไม่รู้ไม่ทราบครับก็ต้องการหาตัวนี้อีกตัวนึงด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวค่อยมาหาในหน้าถัดไปนะครับผมมารูปเมื่อกี้นี้เลยครับมาวางที่หน้านี้นะครับเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าเราได้คือได้องค์ประกอบของมุมต่างๆแล้วคือสามเหลี่ยมด้านนี้ครับ300นิวตันด้านนี้คือ200นิวตันถูกไหมครับถ้าเอาด้านนี้เอา200กับ100ตรงนี้คือตัวเดียวกันถูกไหมครับ200นิวตันแล้วก็ด้านของ FR นะครับมุมด้านหนึ่งรู้แล้วคือมุมอะไรครับ100องศาอีก2มุมผมไม่รู้นะครับผมให้เป็นเซต้าแดดไปก่อนนะครับส่วนมุมที่ทำกับแรงรับกับแกนยูคือเซต้าอันนี้ครับเป็นเซต้าอันนี้ก็ไว้ก่อนครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องการหาคือเราต้องการทราบตัวนี้ครับเซต้าแดดก่อนนะครับทำไมครับเรามาคิดใหม่ครับเอาเฉพาะสามเหลี่ยมเอานี้ออกมา300นิวตันใช่ไหมครับ200นิวตันคือด้านนี้ถูกไหมครับด้านนี้อีกด้านหนึ่งคืออะไรครับ FR ครับนี่รูปเดิมเลยครับแต่ผมเอามาเฉพาะสามเหลี่ยมตรงนี้ด้านตรงสามเหลี่ยมตรงนี้ออกมาเป็นรูปนี้นะครับเอามุมตามด้วยครับรู้มุมอะไรไหมครับ150ตะแกรงแล้วก็เซต้าแดดใช่ไหมครับแล้วก็เซต้าจากรูปนี้เลยครับเอาไปรูปนี้โอเคนะครับสิ่งที่เราต้องการหาคือ1คือต้องการหาขนาดของด้านนี่ครับสีแดงนี่ FR และต้องการหาขนาดของมุมเซต้าพามเพื่อเอาไปหาเซต้ามุมนี้ถูกไหมครับจากนั้นสิ่งเราต้องการหาได้ตรงนี้เราต้องใช้กฎของอะไรครับกฎของโคสายและสายนะครับ
เราจะหาด้านนี้ครับขนาดของด้านนี้โดยใช้กฎของโคไซน์ครับจากรูปคุณเห็นว่าถ้าเราต้องการจะทราบขนาดของด้าน FR สีแดงนี้และเรารู้นะครับขนาดของสองด้านอมกรอบที่เหลือคือ300นิวตันและ200นิวตันและอีกทั้งเรายังรู้มุมตรงข้ามด้านอะไรครับ FR ด้วยเราเลยใช้กฎของโคไซน์ครับจากกฎที่ว่า F ขนาดของ FR เท่ากับอะไรครับ300ยกกำลัง2บวก200ยกกำลัง2ลบ2คูณ300คูณ200คูณคอส100องศาครับทั้งหมดถอดสแควร์รูทจะได้เป็นขนาดของ FR ตัวนี้ครับคือมีค่าเท่ากับ388นิวตันนะครับนะครับกฎข้อแรกคือกฎของโคไซน์นะครับใช้ในการหาขนาดของด้านอมกรอบสามเหลี่ยมนะครับนะตอนนี้เรารู้หมดแล้วครับรู้ขนาดของด้านแต่ด้านของสามเหลี่ยมของเราใช่ไหมครับอันนี้300ด้านนี้200ด้านนี้เท่าไหร่ครับ388รู้ด้านหมดแล้วครับถัดมาครับสามเหลี่ยมเรารู้1มุมแต่ไม่รู้2มุมทำไมครับอันนี้ง่ายครับใช้กฎของไซน์ครับกฎของไซน์กฎของไซน์ว่าด้วยคือเราต้องการหามุมนี้ครับก็เอาเป็นไซน์เซต้าแดดถ้าไซน์เซต้าแดดนี้ต้องส่วนขนาดของด้านตรงข้ามมุมใช่ไหมครับไซน์เซต้าแดดส่วน200มีค่าเท่ากับไซน์100อันนี้รู้แล้วนี่ครับเอามุมนี้เป็นตัวอ้างอิงเป็นตัวคำนวณนะครับไซน์100ส่วนด้วยขนาดของด้านตรงข้ามมุมนี้คือ FR แต่ว่าเราเรือ FR คือ388นะครับก็เอาตัวเลขที่มันยังไม่ต้องปัดมาคำนวณเลยก็ได้นะครับดังนั้นจากสูตรนี้เห็นไหมครับสูตรนี้สิ่งที่ตัวแปรที่ไม่รู้ค่าคืออะไรครับตัวแปรเดียวคือเซต้าพรามนะครับก็ทำการกดเครื่องคิดเลขนะครับก็คำนวณมาเป็นเซต้าพรามครับ 30.473 องศาครับคือมุมนี้ครับมุมนี้ได้แล้วครับแต่โจทย์เขาบอกว่าหาทิศทางของแรงรับเทียบกับแกนบวกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมุมนี้ไม่เกี่ยวครับมุมนี้เป็นส่วนของการหาเพราะฉะนั้นคุณจะหามุมที่คุณต้องการหาคือมุมเซต้าตัวนี้ครับทำไมครับเซต้าตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ50องศาลบด้วยเซต้าพามครับก็จะมีค่าเท่ากับ 19.5 องศาครับดังนั้นคำตอบคือแรงรับ FR มีขนาดเท่ากับ388นิวตันทิศทางคือ 19.5 องศาตามเข็มนาฬิกาจากแกนบวกดูครับนะครับในข้อนี้ก็เป็นการหาครับองค์ประกอบของแดงที่เกิดขึ้นครับในตามทิศทางของโครงสร้างต่างๆครับจากโจทย์ข้อนี้คือเขาบอกว่าจงหาขนาดขององค์ประกอบของแดง600นิวตันทำไมครับแสดงว่า600นิวตันนี่เป็นแรงรับนะครับเพราะว่าเขาต้องการหาองค์ประกอบของแรง600นิวตันนะครับในแนวเส้นเชือก AC และในแนวแกนของชิ้นส่วนโครงสร้าง AB ครับนะครับพวกนี้คือเรารู้ทิศทางตามทิศทางของแรงองค์ประกอบแล้วตาม AC และตามทิศทางคือ AB ถูกไหมครับแต่เขาต้องการหาคือขนาดว่าเป็นเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเราใช้กฎสามเหลี่ยมในการหาแรงองค์ประกอบแล้วกันนะครับก่อนอื่นเราต้องรู้ทิศทางก่อนครับคุณก็ดูหาทิศทางหามุมองค์ประกอบของรูปนี้ทั้งหมดก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่รูปนี้ถ้าคุณดูดีคือเราก็ลากเส้นให้เป็นสามเหลี่ยมถูกไหมครับลากเส้นลงมาปึ๊บใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมุมระหว่าง
แรง600นิวตันกับด้าน AB เป็นมุมเท่าไหร่ครับรู้ไหมก็คือถ้าตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมจากรูปนี้เราเห็นว่าด้านหนึ่งรู้ค่าแล้วจากโจทย์ถูกไหมครับ45องศาอีกด้านหนึ่งตรงนี้น่าจะเป็น90องศาถูกไหมครับดังนั้นมุมที่เหลือตรงนี้เป็นเท่าไหร่ครับ45องศาครับบวกกันได้180องศาครับในมุมภายในสามเหลี่ยมรวมแล้วได้180องศาครับเราเลยทราบว่ามุมระหว่าง600นิวตันกับแกน AB มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ75องศานะครับส่วนด้าน AC ครับแรงที่อยู่ในแนว AC เนี่ยนี้คือตามแกนนอนเลยดูจากรูปคือตามแกนนอนเลยครับดูตามแกนนอนนะครับมุมคือ180องศาจากแกนนอนนะครับจากนั้นก็ทำการครับนำ3องค์ประกอบตรงนี้ครับคือแรง600นิวตันเวกเตอร์600เวกเตอร์ AC และเวกเตอร์ AB นะครับถ้าเราพูดให้ตรงก็คือเวกเตอร์แรง FAC และเวกเตอร์ FAB ทิศทางก็ตามนี้เลยนะครับเอามาเขียนตามกฎของสามเหลี่ยมนะครับวิธีการคือก็ลากครับเหมือนเดิมครับคือคุณถ้าดูจากรูปเนี่ยเราให้จุด A นะครับเป็นจุดเริ่มต้นเพราะดูแล้วคือมันเป็นจุดรวมของทั้ง3เวกเตอร์เลยถูกไหมครับก็เป็นจุดรวมของจุดเริ่มต้นของการวาดรูปนะครับปึ๊บจุด A เรารู้ขนาดกันแล้วคือ600นิวตันขนาดนี้ทิศทางคือกระตามนี้ใช่ไหมครับ30องศาเกิดจากอะไรครับเกิดจากเวกเตอร์องค์ประกอบคือ AB บวก AC ถูกไหมครับดังนั้นเวกเตอร์ AB ตรงนี้ก็เริ่มจากจุด A ก่อนนะครับลากลงมาตามทิศทางของ AB มุมไหนครับ75องศาตามนี้ครับก็ลากมา AB เวกเตอร์ FAB ถูกไหมครับ600นิวตันเกิดจาก FAB รวมแล้วต้องเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ตัวคือ FAC ก็ต้องทำไงครับทิศทางคือตามแกนนอนเลยแกนนี้ครับนอนก็ลากไปลากแกนก่อนแล้วก็ทำการลากเวกเตอร์ FAC ครับดังนั้นทำให้เรารู้ว่าถ้ามุมนี้75มุมนี้คือ45ใช่ไหมครับนี่ตามมุมนี้เลยครับลากมาเหมือนกันเลยครับ15ดังนั้นมุมที่เหลือต้องเป็นเท่าไหร่ครับรวมแล้วต้องได้180องศาคือ60องศาครับจากรูปนี้เราจะเห็นว่าเราได้รูปสามเหลี่ยมมา1รูปรู้ขนาดของด้าน1ด้านคือ600นิวตันและรู้มุมทั้งหมด3มุมเลยถูกไหมครับเราต้องการหาขนาดด้าน FAB และขนาดของด้าน FAC คิดว่าน่าใช้กฎอะไรครับกฎของสายก็ได้โคไซน์ก็ได้แต่ผมแนะนำให้ใช้กฎของไซน์ครับง่ายกว่าก็เดี๋ยวเรามาหาด้านขนาดของ FAB และ FAC ในหน้าถัดไปนะครับผมก็เอารูปจากสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับมาเขียนเพราะฉะนั้นวิธีการหาคือคุณต้องการจะทราบหาขนาดของอะไรครับด้านนี้ด้าน FAB และด้าน FAC จากรูปนี้เรารู้ขนาดของด้านคือขนาด600นิวตันเป็นเมตรลับใช่ไหมครับและอีกทั้งเรายังรู้มุมทั้งหมด3มุมเลยใช่ไหมครับจบข้อนี้ก็คิดว่าไม่น่ายากนะครับเพราะเรารู้มุมหมดแล้วรู้ด้านด้านหนึ่งไม่รู้สองด้านเองครับก็ใช้สูตรแล้วดีครับกฎของทรายครับกฎของทรายสมมติว่าเราต้องการหาด้าน AB ครับใช่ไหมครับด้าน AB ส่วนทรายมุมตรงข้ามคือ60จะมีค่าเท่ากับด้าน600ครับ600ส่วนส
ทรายมุมตรงข้ามคือ45องศาสมการนี้ไม่รู้ตัวแปรตัวเดียวครับคือ f a b ก็ทำการย้ายสมการแล้วก็กดเครื่องคิดเลขหาค่าออกมาครับจะได้เป็นขนาดของ f a b จะมีค่าเท่ากับ735นิวตันนะครับในทำนองเดียวกันครับหา f a c ใช่ไหมครับก็ f a c ส่วนด้วยไซน์75เท่ากับ600ส่วนด้วยไซน์45นะครับหรือจริงๆแล้วคุณสามารถใช้คือ FAC ส่วนด้วยไซน์75เท่ากับ FAB ส่วนด้วยไซน์60ก็ได้นะครับเพราะตอนนี้เรารู้ขนาดของ FAB แล้วได้เหมือนกันนะครับจากตรงนี้ก็สมการนี้ตัวแปรที่ไม่รู้ค่าตัวเดียวคือ FAC ครับทำการย้ายข้างหาค่าออกมาจะได้เป็น FAC มีค่าเท่ากับ820นิวตันนะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้ครับก็เดี๋ยวลองนิสิตลองทำเองดูนะครับตัววิธีการทำจริงมีอยู่ในคีทอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมลองให้คำตอบไปดูนะครับในข้อนี้คือเขาต้องการให้คุณหาขนาดของแรง F A และ F B นะครับก็คำตอบคือตามนี้นะครับนี่สิสามารถดูได้จากในคีทของคุณเองนะครับ